แบบนี้สตรอเบอรี่นี่เบอร์รี่อันนั้นอันนี้เป็นเกินอ๋อกุ้งแช่น้ำปลาใช่ไหมกะหล่ำกะหล่ำแช่น้ำปลาเนี่ยกะหล่ำเยอะกว่าก็เรียกกะหล่ำใช่ไหมครับข้ามกันมากเลยโอเควางเลยครับอันนี้ปลาทรายทอดขมิ้นที่เดี๋ยวไปนู้นมั่งปลาทรายทอดขมิ้นเปิดเลยเปิดเลยหมดแล้วเนี่ยเอาออกเอาออกอันไหนหมดเอาออกลูกเอาออกด้วยค่ะนี่คือที่ไหนครับป้านัทร้านอาหารสัจจะอ๋อเรียกเลยนะเลตเตอร์ลองแอนด์คาเฟ่เนาะเลตเตอร์ลองแอนด์คาเฟ่ทำไมมันมาลึกจังเลยครับเนี่ยแสดงว่าต้องเด็ดใช่ไหมก็ลองดูต้องลองดูเด็ดบรรยากาศโอ้โหแต่ได้บรรยากาศแบบสวนไล่ลุมริมคลองด้วยคลองบางกอกน้อยคลองบางกอกน้อยด้วยนะครับวันนี้ป้านัทจะพามาลิ้มรสอาหารอร่อยเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างแต่บรรยากาศ10เต็ม10ตอนนี้ให้11เลยครับและนี่คือสมาชิกที่มาด้วยกันนี่ทีมงานผู้สร้างสรรค์มาแล้วพี่เอ็มเร็วต้องถ่ายรูปก่อนด้วยจะกินเลยไม่ได้นะต้องถ่ายรูปกันก่อนโอ้ได้ยินเสียงเรือแล้วเนี่ยมีเสียงเรือมาแล้วนี่นะครับบรรยากาศทางเข้าร้านก็จะเงียบสงบลมพัดเย็นๆโอ้อยู่ริมคลองบางกอกน้อยนะครับเป็นท้องไร่ท้องสวนอันนี้ลูกอะไรครับเนี่ยต้นตะเป็ดอ่ะลูกเป็นไม้ใช้น้ำไว้สำหรับปลูกกันตะหลิ่งกันต้นตับเป็ดสุดยอดนี่ข้างหน้านี่คือคลองบางกอกน้อยโอ้มีปลาด้วยนะครับมีปลาด้วยนี่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 โอ้มีปลาด้วยโอ้โหอย่างเยอะเลยมันกินได้ไหมพ่อปลาเนี่ยปลาเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาเลี้ยงจะเป็นปลานิ่มด้วยเหรอครับอาหารปลาอะไรอาหารปลาอาหารปลาอ๋อนี่คืออาหารปลาอ่ะแม่ไปไปตักใส่เด้ไปตักโยนให้ปลาหน่อยเอาตักเลยโอ้โหนี่ไงเดี๋ยวปลานอนหมดโอ้โหนะเดี๋ยวจะเผาเลยเหรออร่อยนะปลาเผาโอ้โหนี่ครับปลาเยอะเลยให้ยังพ่อให้ปลายังให้ๆแล้วไหนอ่ะไหนอ๋อโอ้ยคือปลาดุกด้วยเออนี่โอ้โหโยนไปไกลๆหน่อยดิจะได้ตัวอื่นได้กินบ้างสุดยอดโอ้เยอะเลยว่ามาครั้งที่11แล้วมาที่นี่ครั้งที่11ครั้งที่11
กระดูกรถกระดูกรถเสียชัวร์เปล่ามันตัวมันใหญ่เหรอมันอยู่ในเนี้ยนะกระดูกรถเสียมันตัวมันใหญ่อย่างนี้เลยไม่เหมือนกระดูกใครเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนี่คือบริเวณหน้าร้านเพิ่งเคยมาเป็นครั้งแรกสัจจาไปสัจจาสัจจาคาเฟ่นี่อยู่ริมคลองบางกอกน้อยนะไปไปดูดิข้างในโอ้นี่ไงบรรยากาศบรรยากาศริมแม่น้ำริมคลองนะเป็นริมคลองด้านในก็จะมีเป็นร้านห้องแอร์ด้านนอกบรรยากาศดีกว่าโอ้นี่บรรยากาศของร้านที่นั่งกันครับนี่ริมน้ำเนี่ยสุดยอดนี่โต๊ะตรงนี้เลยริมน้ำต่อกัน3ตัวนี่ใครชอบบรรยากาศริมน้ำไปที่ริมน้ำได้เลยมันจะมีเรือวิ่งอยู่ตลอดเลยนะเมื่อกี้ไปแล้วเรือนะมันเรือมันวิ่งอยู่เมื่อกี้ใช่ใช่มีเรือวิ่งมีของเล่นเห็นห้องน้ำไปลูกห้องน้ำดูเดชลมพัดบรรยากาศดีมากเลยสุดยอดสารหนุ่มตะกุโอ้บรรยากาศชิลมากดีมากเลยจัด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 ดูเมนูอาหารสิก็เป็นอาหารใต้เป็นอาหารใต้น้ำพริกหยำน้ำพริกหยำต้องให้ป้านาดแนะนำแล้วมาครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับครั้งที่11แล้ว11 แล้วป้านาดก็จำได้ด้วยนะครับว่ามารอบที่เท่าไหร่แสดงว่านับทุกรอบต้องบันทึกต้องบันทึกไว้สำหรับร้านนี้อ๋อตอนแรกไม่ได้แนะนำแนะนำไม่นี่เลยมีคนไม่แนะนำด้วยไปดูกันนะครับตัวแนะนำขอเก้าอี้วางได้ค่ะได้เพราะดูเมนูอย่างอ้าวดูพ่อดูเมนูเลยพ่อเอ้ยขอบคุณพ่อลูกมีเมนูนะเดี๋ยวดูเมนูกันน้ำนะเอาน้ำอะไรกันบ้างสั่งเลยแนะนำแนะนำเอาน้ำพริกขยำแล้วกันครับน้ำพริกขยำปลาสายทอดขมิ้นแล้วก็สตอผัดกุ้งได้เลยแล้วก็ไอ้แกงคั่วปูใบชะพูเส้นหมี่เนี่ยไม่รู้ว่าจะทานกันหรือเปล่านะแล้วก็ใบเหลียงผัดไข่ได้เลยครับโอ้นี่ไงน้ำพริกขยำก็โอเคอยู่นะเครื่องดื่มอะไรอร่อยครับพี่นาเอาเลยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเมนูซัมเมอร์อะไรซัมเมอร์เรนเดอะซัมเมอร์อะไรชอบมันเป็นตะไคร้ใบเอ๋ออ๋อมันจะต้องมาตอนกลางคืนพ่นปากอ๋อแล้วพ่นใบกล้วยนี่ต้องอันนี้นี่อยู่เขตอะไรครับร้านนี้อำเภอบางกลวยโอ้นี่คืออำเภอบางกลวยนี่คืออำเภอบางกลวยนะครับใช่ใช่ตำบลบางขนุนใช่ปลาสายทอดขมิ้นลูกเอาออเดอร์ก่อนออเดอร์ออเดอร์เป็นเฟรนช์ฟรายกับหอมทอดนะนี่ด้านในครับไ
คือบรรยากาศด้านในนี่คือด้านในซึ่งจะเห็นบรรยากาศด้านนอกด้วยใช้ได้เลยโซนนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับนี่บรรยากาศด้านในสู่ด้านนอกต้องกดเพื่อออกแชปบรรยากาศดีจังลมพัดด้วยวันนี้เย็นอะไรนะให้สั่งให้เลยนี่คือได้น้ำเปล่าใช่ไหมมีน้ำมะพร้าวปั่นอะไรงี้ไหมครับไม่มีใช่ไหมครับต้องดูตามเมนูแตงโมปั่นแตงโมแล้วกันแตงโมปั่นแก้วนึงครับหวานกลางกลางหวานกลางกลางครับก็คือว่าหวานนั่นแหละเออใช่นะหวานกลางกลางก็คือหวานนั่นแหละยอดก่อนอยู่นะคือได้ดอกชามมารอหน้าบ้านฝนจะตกนั่นนี่ท่านชูมาแล้วนะจ๊ะต้นเต้ยที่ชูอะไรมั่งชวนมันไม่มีใครว่างสักคนมันทำงานกันนะรอเดี๋ยวรอดูมันรอมันเนี่ยนี่ก็ไม่ว่างนี่ไม่ว่างทำงานตลอดสั่งแตงโมเนี่ยใครสั่งแตงโมผมมาสั่งเอาแม่ไม่ได้สั่งแตงโมหรอไม่ได้สั่งเก็บไปอ๋อสั่งที่หลังแต่ได้ก่อนอีกแล้วเนี่ยโอ้น้ำแตงโมมีบุญเลยเนาะฟุกเลยอันนี้ทุกครั้งที่ต้องที่มาจะต้องสั่งอันนี้เลยใช่ไหมครับใช่มันคือน้ำอะไรครับเดี๋ยวไปไหนแล้ววะเอ้ามาทุกครั้งต้องนึกออกว่าคืออะไรมันคือ in the summer อ๋อสุดยอดเป็นน้ำไคลร้อนมันเป็นน้ำใบเตยตะไคร้แหละประมาณนั้นอ๋อน้ำตะไคร้ใบเตยคลายร้อนเรือก็จะวิ่งมาเป็นระยะอุ้ยทำไมในกล้องมันสว่างแท มาแล้วบรรยากาศอาหารมาแล้วนี่เป็นโทษเป็นฟรายอันนั้นต้มยำกุ้งอันนี้เป็นอะไรครับเนี่ยอันนี้หมู3ชั้นหมู3ชั้นทอดน้ำปลาสูงทาน3ชั้นกล้วยหอมอ่ะหัวหอมยังไม่มาอ๋อหัวหอมทอดใช่ไหมครับถ้าอยู่อ่ะไม่อยู่มีไปอยู่เลยค่ะปิดค่ะเหรอค่ะลูกมาเนี่ยอยู่นี่กันหมดไม่มีใครอยู่นู่นมีอยู่ยุง มีเพื่อนบ้านเหรอมีพี่น้องอยู่พ่อสบายได้น้ำอะไรแม่น้ำอะไรเนี่ยนะจิ้มอะไรเป็นไงรสชาติไม่ใช่มันจิ้มอะไรผ่านไหมมันจิ้มอะไรจิ้มหวานไม่หวานมากดีมากแต่ไม่จิ้มก็เอ็มยังเก่งจริงอันนี้หมู3ชั้นทอดน้ำปลาใช่ป้าน่าลองยังไม่เอาป้าต้องขอปฏิเสธเพราะว่าแต่ไม่คิดว่าเอ็มจะสั่ง ของเด็ดเลยนะครับลองถ่ายคนสั่งหน่อยดิอ๋อนี่นะคนนี้สั่งคนนี้คนนี้อ่ะนะถ้าอ้นสั่งคุณมาถูกทางแล้วนะป้าอย่างว่าเขามาถูกผิดเลย
ย็นเดี๋ยวมาไอ้ส่วนของก็ทำไมน้ำแข็งยังไม่มานี่มันสายแต่แช่น้ำก็ไม่เย็นอะไรเงี้ยน้ำแข็งอ่ะบอกแล้วบอกให้เร่งให้มาหน่อยมาแล้วอาหารมาแล้วคนมาแล้วพระจากนครนายกก็มาอะไรของอุ่นอุ่นไหนนอนตกใจเบอร์รี่ค่ะอ๋อเบอร์นูสตรอเบอร์รี่นี่เบอร์รี่อันนั้นอันนี้เป็นแกงอ๋อกุ้งแช่น้ำปลาใช่ไหมกะหล่ำกะหล่ำแช่น้ำปลาเนี่ยกะหล่ำเยอะกว่าก็เรียกกะหล่ำใช่ไหมครับข้ามกันมากเลยโอเควางเลยครับอันนี้ปลาทรายทอดขมิ้นให้เดี๋ยวไปนู้นมั่งปลาทรายทอดขมิ้นเปิดเลยเปิดเลยหมดแล้วเนี่ยเอาออกเอาออกอันไหนหมดเอาออกลูกเอาออกด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนคุณประชาใช่ไหมเนี่ยเป็นไงครับพ่ออาหารใช้ได้ไหมอร่อยไหมสุดยอดสุดยอดนะยังไม่ได้กินเลยกินหมูกินอยู่กินอยู่แค่หมูนี่กินอยู่เนี่ยมีหมูอยู่เนี่ยได้ใช้ไลน์แมนมันเข้าถึงซอกมันเข้าถึงหลังเลยขนาดเซเว่นสั่งมันยังไปส่งถึงหน้าบ้านเลยครับเดี๋ยวนี้มันแข่งขันกันขนาดนั้นเลยไม่เนี่ยบ้านฮะเขาส่งบอกมาถนนถึงมันก็ส่งได้หมดแหละเข้าซอยเข้าสวนแข่งขันกันด้านการขนส่งแล้วเดี๋ยวนี้แต่ถ้าพูดถึงว่าโควิดนี่มันก็ทำให้การเปลี่ยนแปลงในการใช้ชีวิตได้ดีขึ้นนะแต่ก่อนเราจะไม่คิดนะอยู่เสียตังค์แบบจะย้ายไปตรงนู้นเคยกินบ้างน้องลืมไปนี่หนูไม่ใส่ช้อนกลางหรอลูกข้าเดี๋ยวหนูไปเอาให้นะขอช้อนให้เอาขอช้อนคู่หนึ่งด้วยให้คุณเขาช้อนหล่นไม่เดี๋ยวเรียบร้อยเอาไว้ใส่ถุงไปกินไหมไม่เอาค่ะอากาศเย็นอิ่มอร่อยร้านชื่อสัจจะนะไม่ได้อ่านว่าสัจจานะเราก็เข้าใจว่าสัจจาคาเฟ่ใช่ไหมมันคือสัจจะคาเฟ่อ่ะเดี๋ยวถ่ายรูปกันหน่อยเออไวอ่ะไฟมีไหมหน้ามืดไหมหันนี่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 ไฟวะบางพูนอ่ะฮะเปิดร้านขนมจีนอยู่ตรงบางพูนอ่ะเออเห็นอยู่ขนมจีนแม่อะไรนะแม่มาลาปัจเจงปัจเจงทั้งตลาดเลยเหรอคุณน้าบ๊ายบายไปซื้อครับโอ้กลับมาจากบ้านได้กินไอ้เนื้อแน่เลยเนี่ยได้กินไอ้เนื้อนพันแข้งพันขากูเสียวขากูเออ
เอ้ามาครั้งที่แล้วบอกว่าคิดถึงกันเดี๋ยวได้ไปล้างมือทำอะไรมาครับเนี่ยรถแต่ไม่รู้ว่าใครเอาไปติดรถใครอ่ะรถเอกอ้าวเหรอจริงป่ะนึกว่าบ้านนู้นเขาเลี้ยงไงเขาไว้อ๋อแล้วมาอยู่กันนานแล้วเหรอไม่ได้เขียนอะไรไม่ได้เขียนอะไรเลยเคยวางไว้เคยวางไว้ยังไงไม่นึกว่ารถคนอื่นอ๋อไปจอดเดี๋ยวจะว่าเดี๋ยวจะบอกว่ารถเรามันรถบรรทุกเข้าออกบ้านไม่มาจอดแต่จังสบายดีก็สบายคิดถึงคิดถึงรักษาตัวด้วยไม่ถึงก็สบายตรงเนี้ยก่อนจอดแล้วมันโดนรถข้อมูลไม่มีอะไรแต่เจ้าของบ้านแล้วก็ติดใจอันนี้ไม่เป็นไรอ่ะ